This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS มาแล้วค่ะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินนะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับเรื่องสนุกๆตอนใหม่ๆนะคะ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะยังคงอยู่เวลาเดิมนะคะครับผมจิบกาแฟไปแล้วก็ฟังรายการไปเพลินๆได้เลยกับการ work from home ครับยัง work from home กันอยู่ใช่ไหมคะก็ยัง work from home กันอยู่ครับผมของไทย PBS นี่ก็มีการ work from home แม้กระทั่งผู้ประกาศหลายท่านเนาะเป็นมิติใหม่มากเลยอ่ะใช่ครับที่ก็เก๋ไก๋แล้วก็น่ารักไปอีกแบบนึงประกาศจากบ้านครับผมใช่ค่ะมีการบอกด้วยว่าท่านนี้บ้านอยู่ที่ไหนครับคนดูจะรู้สึกคือรู้สึกมันเป็นชีวิตชีวาดีเหมือนกันว่าอุ๊ยคนนี้บ้านอยู่บางบอนคนนี้อยู่รามอินทราอยู่แถวบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะของชีวิตในยามนี้เนาะ work from home เพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะฟังห้องสมุดหลังใหม่ตอนใหม่ๆโดยที่คุณไม่ต้องแอบใส่หูฟังเพราะกลัวหัวหน้าจะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องแล้วค่ะเปิดให้ลั่นเลยครับลั่นบ้านได้เลยนะคะแล้วก็ทำงานไปแล้วก็บอกต่อได้ด้วยสำหรับตอนนี้จะเป็นตอนที่33แล้วก็จะเป็นตอนแรกที่เราจะไม่ได้อ่านจากการเขียนของมองซิเออร์เดอวีเซเหมือนกับ32ตอนที่ผ่านมาครับผมนี่จะเป็นสำนวนของท่านฟอร์ฮีแลค่ะคนแปลผู้แปลนะคะเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลซึ่งเป็นคนแปลแล้วท่านเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลท่านก็เป็นคนฝรั่งเศสครับแต่เหมือนกับเป็นกึ่งๆคนไทยไหมคิดว่าคงจะเป็นพลเมืองชาวไทยแล้วล่ะครับพี่คือเวลาที่เราพูดถึงท่านเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่าท่านเป็นคนฝรั่งเศสใช่ครับแล้วก็อาจจะไม่รู้สึกว่าท่านเป็นคนไทยมันกึ่งๆยังไงบอกไม่ถูกมันอารมณ์เหมือนคุณแอนดูบิสอะไรอย่างเงี้ยครับ แบบเอ๊ะเป็นฝรั่งเหรอแต่ทำไมพูดไทยอยู่ไทยไม่ใช่เหรออยู่เนี่ยคือจะบอกว่าเป็นฝรั่งใช่ไหมแต่ก็ไม่นะเพราะวิธีคิดวิธีพูดก็ดูเป็นคนไทยครับแต่พอจะบอกว่าเป็นคนไทยใช่ไหมฮึก็ไม่นะเพราะว่าเขาก็เป็นฝรั่งอยู่ดีนั่นแหละกำกึ่งครับจะว่าเป็นลูกครึ่งก็ไม่ใช่อยู่ดีคือได้ทั้งสองเลยครับก็หนังสือเล่มนี้นะคะจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสนี่แนะนำแหละค่ะคือถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะซื้อหาเอาไว้อ่านนะคะเป็นของสำนักพิมพ์ศรีปัญญาเขาจัดพิมพ์เป็นปกแข็งสวยงามอ่านได้นานแล้วก็มีชีวิตชีวาสนุกมากนะคะ เล่มนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดประมาณ400กว่าบาทโอ้ราคาดีเลยครับพี่สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยครับกับช่วงนี้นะคะให้ทางสำนักพิมพ์ส่งมาให้ที่บ้านอันนี้เราไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่เป็นหนังสือดีที่เราอยากจะบอกต่อจริงๆครับก็สำหรับตอนต่อไปนะคะก็จะมีการพูดถึงประวัติออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือว่าโกษาปานราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีเหมือนกับมีรายละเอียดมีจิปาถะกุ๊กกิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรอื่นๆเป็นภาคผนวกนะคะทำให้เราได้เห็นการเดินทางขากลับด้วยแล้วก็มีพระราชสารตอบนะคะของพระเจ้าหลุยส์ที่14ด้วยโอ้พระราชสารตอบนี่คือยังไงครับพี่เหมือนกับตอบกลับมาเพราะว่าโกษาปานเนี่ยไปถวายพระราชสารจากสมเด็จพระนารายณ์ใช่ไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับมีตอบกลับมาแล้วก็ในพระราชสารตอบนั้นก็มีชมเชยโกษาปานด้วยห้องสมุดหลังใหม่ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่เป็นสมาชิกใหม่เพิ่งจะเข้ามาฟังเรามีเรื่องราวอีกมากมายหลายเรื่องหลายแนวให้คุณได้ฟังหลายแพลตฟอร์มด้วยค่ะอัปเดตกันสักทีนึงนะคะครับผมก็ตอนนี้มีช่องทางหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com หรือ www.thaipbspodcast.comแล้วก็ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ทางพอดแคสต์นะครับห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับ
แล้วก็เรื่องที่เราเคยเล่าให้ฟังไปนะคะก็มีหลายแนวค่ะมีเรื่องนี้แล้วก็มีพูดผีปีศาจไทยซีรีส์ของครูเหมเวชกรนะคะมีคนคอมแห่งนอตรดามใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็ที่เพิ่งลง YouTube ไป Animal Farm Animal Farm ครับค่ะแล้วถ้าเป็นช่วงตอนนี้น่าจะถึงจดหมายจางวังรำแล้วครับอันนี้ก็เป็นจดหมายพ่อสอนลูกพ่อสอนลูกครับค่ะใครมีลูกชายก็ลองอ่านดูนะคะครับผมแล้วน่ารักค่ะเป็นแบบไทยถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะประวัติของออกพระวิสุทธิ์สุนทรโกษาปานราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์นะคะแถลงการเรื่องทูตไทยที่ลงในหนังสืออุโคตสมัยนั้นได้ความว่าถึงอวสานไม่ทันใจของท่านผู้อ่านหลายคนแท้จริงไม่ใช่เพราะผู้แปลแกล้งขยายความให้เรื่องยืดยาวออกไปเลยตรงข้ามมีหลายแห่งซึ่งฉบับเดิมกล่าวพิสดารผู้แปลตัดหมดอันนี้คือในส่วนของฟอร์ฮีแลนะฟอร์ฮีแลบอกว่าฉบับเดิมในภาษาฝรั่งเศสมีอยู่ถึง4เล่มหากว่าใดบรรดาท่านผู้อ่านมีใครไฟใจในโบราณคดีจะไปสืบสวนสอบทานดูกับต้นฉบับที่หอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครจะเห็นได้ว่าบางแห่งถูกตัดออกถึง20หน้าติดกันก็มีการที่ได้ตัดออกเสียเช่นนี้ผู้แปลได้บอกความจำนงเอาไว้แต่แรกแล้วว่ามิใช่ต้องการซ่อนความที่มีอยู่ในต้นฉบับแต่ตอนใดที่เป็นพลความเช่นคำรำพันถึงวังนี้วังโน้นว่ามีลักษณะสันฐานอย่างนี้อย่างนั้นก็ได้ตัดออกเสียบ้างเก็บเอาไว้แต่ที่เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับราชทูตโดยตรงพอเป็นทางให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้อ่านได้รู้ได้เห็นว่าคนไทยสมัยก่อนปฏิบัติราชการอย่างไรเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เรื่องราชทูตไทยนี้ดูเป็นเรื่องยืดยาวอยู่ตรงที่ว่าอุโคตสมัยเป็นเพียงหนังสือนักเรียนออกประจำไตรมาสปีละ4เล่มย่อมๆเท่านั้นจะขยายให้โตใหญ่เท่าหนังสือประธานุกรมไม่ได้อยู่เองทั้งจะลงแต่เรื่องราชทูตทำนองหนังสือโบราณคดีต่างๆไม่ลงเรื่องเบ็ดเตล็ดซึ่งควรแก่อายุของเด็กก็ไม่ได้เหมือนกันอาศัยเหตุดังกล่าวเหล่านี้เรื่องราชทูตตามที่พิมพ์ลงในอุโคตสมัยจึงกินเวลานานกว่าจะจบบริบูรณ์ทำให้เข้าใจว่ายาวยืดเหลือเกินซึ่งความจริงก็ไม่สู้ยาวนักข้อนี้มีที่พิสูจน์ให้เห็นจริงอยู่ในตัวคือถ้ารวมทุกๆตอนเข้าเป็นเล่มเหมือนกับที่ผู้แปลได้ทำเองแล้วกับอ่านใหม่รวดเดียวจบเชื่อว่าจะกลับรู้สึกว่าเป็นเรื่องสั้นมากกว่ายาวไปเสียอีกและบางทีจะนึกเหมือนกับท่านผู้หนึ่งซึ่งเคยอ่านรวดเดียวจบดังที่ว่ามานี้ว่าไม่ควรตัดของเก่าออกเสียเลยถึงจะยาวอีก2เท่าก็ไม่เป็นไรอย่างไรก็ดีเรื่องแปลได้ดำเนินมาตามรูปที่ว่ามานี้นั่นเองผิดถูกประการใดก็แล้วแต่ท่านผู้อ่านจะวินิจฉัยเอาเองผู้แปลยอมสารภาพความจริงโดยชื่นตาขอท่านปราชญ์ทั้งหลายได้โปรดอภัยด้วยนึกเสียว่าผู้แปลมิได้มีความประสงค์อันใดนอกจากจะเพ่งเล็งผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นเกณฑ์ถ้าสำเร็จดังที่หวังคือเพาะปลูกความนิยมของเด็กนักเรียนให้ยิ่งอยากรู้พงศาวดารแห่งชาติของตนบ้างเล็กน้อยก็นับว่าสำเร็จตามความประสงค์แล้วถ้าเด็กนักเรียนสมัยนี้มีนิสัยเหมือนข้าพเจ้าครั้งยังเป็นนักเรียนอยู่เมื่อเขาอ่านเรื่องทูตไทยซึ่งต่างพากันว่ายาวยืดนั้นแล้วก็ยังน่ากลัวอยู่ว่าจะนึกอยากรู้ต่อไปอีกหน่อยต่างหากว่าเมื่อท่านราชทูตกลับถึงเมืองไทยแล้วท่านได้เป็นอะไรต่อไปเล่าทำไมอุโคตสมัยจะไม่ต่อพอให้รู้ความเป็นเล่าๆมีอย่างหรือที่มารู้เรื่องทางต่างประเทศจนละเอียดละออดีแต่ส่วนเรื่องในเมืองของตนเองสิกลับไม่รู้เลยส
ส่วนข้าพเจ้าความเป็นจริงคงคิดเช่นนี้เป็นแน่เพราะเคยคิดมาแล้วสำหรับเรื่องอื่นไม่รู้กี่รายต่อกี่รายเช่นกำลังอ่านเรื่องของผู้ใดผู้หนึ่งจนติดใจแต่ครั้นเขาแต่งงานเสร็จแล้วบ้างเรื่องที่มาลงเอยเสียดื้อไม่ยักกล่าวประวัติต่อไปให้ตลอดอายุของผู้นั้นจนรู้เห็นผลดีและผลชั่วแห่งการกระทำของเขาผู้นั้นว่าได้เป็นไปอย่างไรเป็นเรื่องค้างๆตึงๆอยู่อย่างไรไม่รู้อ่านไม่ค่อยรู้สึกเต็มอิ่มเลยอันนี้เป็นคำกล่าวของฟอร์ฮีลาซึ่งเข้าใจว่าตอนที่พิมพ์ครั้งแรกเนี่ยคงตีพิมพ์เป็นบทความในนิตยสารในหนังสือที่ชื่อว่าอุโคตสมัยและกลุ่มคนอ่านก็คือเด็กๆ เพราะฉะนั้นบทนี้ก็เป็นบทที่สื่อสารถึงผู้อ่านเหมือนกับที่เดอวีเซได้สื่อสารถึงผู้อ่านเมื่อตอนที่แล้วเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นฟอร์ฮีแลก็ได้บอกว่าสำหรับเรื่องทูตไทยนี้จะยุติเพียงเท่าที่ต้นฉบับเดิมกล่าวไว้แล้วก็จะเข้าเกณฑ์เรื่องค้างๆทำนองเดียวกันคือหมายถึงว่าถ้าจะจบที่ต้นฉบับของเดอร์บีเซ่เมื่อตอนที่แล้วมันก็จะประมาณว่าอารมณ์ค้างคือจบแบบเรื่องมันยังมีต่อคนอ่านจะรู้สึกขัดอกขัดใจฟอร์ฮีแลก็เลยบอกว่าข้าพเจ้านึกชะนี้จึงคิดจะใคร่ต่อเรื่องทูตไทยนั้นบ้างแต่รู้สึกว่ามิใช่การง่ายเพราะตำราโบราณในสมัยราชทูตนั้นทุกวันนี้ค่อนข้างจะหายากอยู่สักหน่อยและถึงแม้จะค้นหาได้บ้างบางฉบับก็ไม่สู้เหมาะแก่ความต้องการนักเพราะโดยมากเป็นหนังสือฝรั่งซึ่งผู้เขียนในเวลานั้นมิได้มุ่งหมายให้ชนชั้นหลังรู้จำเพาะแต่เรื่องราชทูตเลยที่มีกล่าวถึงบ้างก็เป็นการบังเอิญโดยกล่าวพาดพิงไปถึงในบางแห่งบางรายเท่านั้นส่วนตำนานข้างไทยเล่าก็ยิ่งอัตคัดมีน้อยกว่าตำนานฝรั่งไปเสียอีกเพราะหลักฐานโบราณคดีในเมืองไทยยับเยินสูญหายไปเสียมากตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึกข้าศึกเผาบ้านเมืองให้วินาศแทบจะไม่เหลืออะไรไว้เป็นหลักฐานหรือว่าเป็นพงศาวดารให้ศึกษาต้องอาศัยความทรงจำของคนโบราณช่วยกันจดใหม่ตามที่ได้รู้ได้ยินได้ฟังมาแต่ก็เป็นธรรมดาของการเขียนพงศาวดารชนิดนี้ว่าต้องบกพร่องมากมายก่ายกองมีตกหล่นหายสูญหรือสลับหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้าจนออกยุ่งทำให้ตำนานใหม่เหล่านี้เลยเป็นตำนานผิดๆถูกๆไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือตลอดฟอร์ฮีแลก็เลยอธิบายแล้วก็บอกว่าประวัติของท่านราชทูตซึ่งตั้งใจจะเรียบเรียงเป็นชิ้นเป็นอันจากหนังสือโบราณทั้งไทยและต่างประเทศเท่าที่ค้นหามาได้นี้จะยังไม่เป็นประวัติที่บริบูรณ์ดีขอให้ท่านผู้อ่านได้โปรดระลึกว่าธรรมดาผู้สร้างบ้านเรือนถ้ามีเครื่องมือหยาบทั้งอิฐปูนและตัวไม้เครื่องสัมภาระก็มีไม่ครบมือจะสร้างบ้านใหญ่โตระโหฐานไม่ได้อยู่เองแต่ถึงจะสร้างให้งดงามใหญ่โตไม่ได้ดังใจนึกเป็นเพียงสร้างกระท่อมน้อยๆพอได้พักอาศัยร่มเย็นสักคราวหนึ่งก็ยังนับว่าดีกว่าไม่มีบ้านอยู่เสียเลยฉันใดก็ฉันนั้นฟอร์ฮีแลบอกว่าสำหรับการกล่าวประวัติของออกพระวิสุทธิ์สุนทรราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์ก็เป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกันจากนั้นก็เล่าต่อไปว่าเมื่อราชทูตจะกลับเมืองไทยนั้นนอกจากเครื่องราชบรรณาการที่พระเจ้าแผ่นดินเจ้านายและเสนาบดีฝรั่งเศสฝากมาถวายตามประเพณีบ้านเมืองที่เป็นไมตรีกันราชทูตยังเชิญพระราชสารตอบของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสสำหรับพระเจ้ากรุงสยามมาด้วยในพระราชสารนั้นก็มีการกล่าวถึงการผูกมิตรไมตรีแล้วก็มีการชักชวนให้สมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นพระเจ้ากรุงสยามเนี่ยให้ทรงเลื่อมใสในศาสนาคริสต์ต่างเพื่อที่ว่าพระองค์จะได้นำความสุขมาสู่พระองค์เองและชาติของพระองค์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็ทรงฝากฝังราชทูตและชาวฝรั่งเศสพร้อมทั้งคริสต์ต่างอื่นๆที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยามแล้วก็เลยพรรณนาถึงคุณงามความดีของราชทูตไทยเมื่อยังอยู่ในพระราชสำนักฝรั่งเศสลองมาฟังดูนะคะนี่คือพระราชสารตอบ
ของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่มีมายังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นพระเจ้ากรุงสยามการที่พระเจ้ากรุงสยามทรงพระประสงค์ที่จะผูกไมตรีกับเราเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสนี้ไม่มีสิ่งใดอาจช่วยให้สำเร็จได้สะดวกเท่ากับการที่พระองค์ทรงเลือกตั้งขุนนางไทยที่มีอัธยาศัยและความสามารถในราชการทรงมาปรึกษาการเมืองตรงต่อเราทีเดียวและราชกิจอันนี้พระองค์ก็ได้ทรงกระทำสมใจเรานึกอยู่แล้วอันหนึ่งว่าแต่การที่พระองค์ทรงเลือกสรรราชทูตส่งมายังเราคราวนี้อย่างเดียวก็เป็นพยานอ้างไปถึงพระปีชาญาณอันสุขุมของพระองค์ดีกว่าคำกล่าวเล่าลือใดๆเรามาสังเกตดูลักษณะมารยาทแห่งราชทูตของพระองค์นี้ก็รู้สึกว่าเป็นคนรอบคอบรู้จักปฏิบัติราชกิจของพระองค์ท่วนทีดีมากหากเราจะไม่ฉวยโอกาสนี้เพื่อเผยแผ่ความชอบแห่งราชทูตของพระองค์บ้างก็จะเป็นอยุติธรรมไปเพราะราชทูตได้ปฏิบัติล้วนแต่เป็นที่ถูกใจเราทุกอย่างโดยแต่น้ำคำที่พูดออกมาทีไรแต่ละคำแต่ละคำดูก็น่าปลื้มใจและน่าเชื่อทุกคำต่อเมื่อเรามาได้ยินและได้ฟังคำกล่าวของราชทูตจึงได้อย่างรู้ในน้ำพระทัยของพระองค์ชัดเจนว่าพระองค์ทรงไว้พระทัยในตัวเราสักเพียงใดเลยเป็นเหตุบันดาลให้เราเองนึกอยากตอบสนองพระราชไมตรีจิตของพระองค์นั้นโดยมิพักจะต้องระวังหน้าระวังหลังชั่งดูน้ำพระทัยของพระองค์ซะก่อนกลับเป็นที่ยินดีอยากผูกไมตรีกับพระองค์ยิ่งเร็วเป็นยิ่งดีสำหรับทั้งสองพระนครเหตุฉะนี้สิ่งทุกอย่างที่ราชทูตของพระองค์ได้ร้องขอต่อเราในนามของพระองค์เช่นขอให้ทรงบาทหลวงที่ชำนาญการวิชาสำหรับไปแผ่ความรู้แก่พลเมืองของพระองค์เราก็ยินดีได้เลือกส่งไปให้12องค์และได้ให้โดยสารไปกับราชทูตของพระองค์ด้วยหวังว่าพระองค์จะทรงเอาพระทัยใส่ทนุบำรุงท่านทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ที่เคารพยิ่งของเราอันหนึ่งที่พระองค์ทรงขอทหารของเราสำหรับช่วยป้องกันมิให้ราชศัตรูของพระองค์มาย่ำยีดินแดนของพระองค์นั้นเราก็ได้ส่งไปด้วยแล้วพระองค์จะทรงประสงค์ใช้สอยสถานใดก็เชิญพระองค์ทรงกระทำความตกลงกับราชทูตของเราที่ส่งออกไปพร้อมกับราชทูตของพระองค์นี้เถิดนอกจากคำยกย่องในพระราชสารของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสนั้นในสมณสารของบาทหลวงเดอลาชาสหัวหน้าของคณะเยซูอิตในฝรั่งเศสซึ่งได้เป็นผู้รับสั่งของพระเจ้าหลุยส์ที่14ให้จัดการบอกบุญเลือกเฟ้นบาทหลวงเยซูอิตที่เป็นปราชญ์แล้วก็ส่งไปกรุงศรีอยุธยาก็มีมาถวายแด่สมเด็จพระนารายณ์ปรากฏเป็นใจความที่มีการกล่าวถึงราชทูตด้วยโดยในสมณสารของบาทหลวงเดอลาชาสหัวหน้าคณะเยซูอิตได้กล่าวถึงโกษาปานในฐานะราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โดยกล่าวว่าดังนี้ค่ะอาตมาภาพต้องขอพระวโรกาสเพื่อกล่าวอ้างถึงราชทูตของพระองค์เป็นต้นเจ้าคุณอัครราชทูตว่าไม่ว่าที่ไหนท่านราชทูตได้ปฏิบัติตนอย่างเฉลียวฉลาดและสุภาพเรียบร้อยทุกประการท่านราชทูตได้เชิดชูเกียรติยศของพระองค์ให้เด่นสูงโดยมิได้แสดงกิริยาอหังการเย่อหยิ่งอวดอ้างวางโตให้เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้ใดเลยฉะนี้จึงเป็นที่พอใจของชาวฝรั่งเศสทั่วไปนับแต่ชั้นพลเมืองจนถึงพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่สุดอัตมาภาพไม่อาจล่วงรู้ได้ในความคิดเห็นของเหล่าราชทูตแห่งพระองค์แต่เป็นที่มั่นใจว่าราชทูตทั้งหลายคงได้แลเห็นแก่ตารู้แก่ใจว่าอัตมาภาพได้เพียรพยายามอย่างที่สุดที่จะจัดหาโอกาสนำความชอบมาสู่ท่านราชทูตให้เป็นที่พอพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอทั้งนี้เพื่อบำรุงพระเกียรติยศของพระองค์ให้สมศักดิ์และเพื่อสำเร็จราชกิจของพระองค์โดยสวัสดิมงคลอัตมาภาพมีความยินดีขอถวายพระพรให้ทรงทราบว่าตามสัจจริงเท่าที่อัตมาภาพได้เคยแลเห็นการต้อนรับราชทูตของต่างประเทศมาแต่ก่อนก็ยังไม่เคยเห็นราชทูตประเทศใดได้รับเกียรติยศเป็นพิเศษเท่ากับราชทูตที่พระองค์ส่งมาเจริญทางพระราชไมตรีคราวนี้เลยนี่คือสมณสารหรือว่าจดหมายจากบาทหลวงเดอลาชาสซึ่งเป็นหัวหน้าของคณะเจสุอิตในฝรั่งเศสแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการคัดเลือกบาทหลวงที่จะส่งมาประจำมาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาก็มีการกล่าวชมโกษาปานอีกเช่นกันเอาละค่ะเราก็คงจะต้องจบเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนในช่วงนี้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนก็แล้วกันนะคะและเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าลงเรือกลับเมืองไทยครับผมแล้วก็แวะดูสุริยุปราคาด้วยค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับตอนที่33ของเรื่องจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสค่ะก็ใกล้จวนเจียนจะจบเต็มทีแล้วค่ะเหลืออีกนิดเดียวนะคะตอนแรกผมเข้าใจว่าคำว่าลงเรือนะครับคือถึงแล้วจริงๆคือลงเรือเพื่อกลับใช่ไหมครับพี่ใช่คือลงไงลงไปในเรือลงไปในเรือโอเคผมนึกว่าลงมาจากเรือต้องขึ้นสิเออใช่เนาะใช่ไหมขึ้นเรือขึ้นจากเรือขึ้นไปบนท่าเรือมันจะอยู่ต่ำกว่าใช่ไหมครับอันนี้คือลงเรือกลับบ้านครับในช่วงนี้นะคะก็มีคุณผู้ฟังที่ส่งความคิดเห็นแล้วก็คำแนะนำมาทางเพจรัศมีมณีนินนะคะมีท่านหนึ่งค่ะคุณหงบอกว่าอยากฟังแม็กเบสจังเลยค่ะอยากฟังเป็นเสียงเล่าโอ้โหแม็กเบธนะครับคุณจิตรินรู้จักใช่ไหม
ก็รู้จักครับถือว่าเป็นวรรณกรรมชั้นโอ้โหชั้นตำนานของเชกสเปียร์เรื่องนี้ค่ะของเชกสเปียร์แต่ว่าฟังจากซุ้มเสียงของคุณหงซึ่งเป็นคนที่แนะนำมาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณหงเนี่ยคงเคยอ่านแล้วล่ะครับผมเพราะเห็นบอกว่าอยากฟังเป็นเสียงเล่าแสดงว่าอ่านแล้วก็ชอบมากประทับใจครับผมแม็กเบธค่ะอยากเอามาเสนอเฉยๆพอดีเป็นแฟนรายการค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ผลิตรายการเรื่อยๆนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณคุณหงมากนะคะขอบคุณมากครับก็คุณผู้ฟังก็สามารถเสนอเรื่องอื่นๆมาได้นะคะทุกเรื่องนี่เราก็จะเก็บเอาไว้ในลิสต์ในรายชื่อที่เราจะกลับมาดูเวลาที่ถึงเวลาจะเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆซีรีส์ชุดใหม่ๆแล้วก็มาดูในเรื่องของความเป็นไปได้อีกทีหนึ่งนะคะทั้งเรื่องของลิขสิทธิ์ทั้งเรื่องของต้นฉบับเรื่องของหนังสือเนื้อหาที่มีแต่ก็ขอบคุณทุกความคิดเห็นที่เสนอมาค่ะแม็กเบสนี่ดิฉันเองยังไม่เคยอ่านนะเดี๋ยวถ้าจะเล่านี่คงต้องไปหาหนังสือมาทำความรู้จักกันก่อนครับผมแม็กเบสนี่คุณจิตรินเคยอ่านไหมรู้สึกจะเคยดูภาพยนตร์ครับ มันจะมีของเวอร์ชันใหม่หน่อยของปี2015ครับผมมีไมเคิลฟาสเบนเดอร์เล่นน่าจะเคยดูผ่านๆครับผ มเหมือนถ้าจำไม่ผิดเหมือนเรื่องนี้จะเป็นคล้ายๆชีวประวัติของกษัตริย์องค์หนึ่งของสกอตแลนด์ถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่อันนี้พี่ก็อื้อๆอย่างเดียวครับผมก็เนื้อเรื่องมันจะประมาณว่าแบบแม็กเบสทรยศเพื่อที่จะมาครองบัลลังก์อีกรอบนึงอะไรประมาณนี้ครับก็ยังจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเดี๋ยวเราขอไปศึกษาก่อนนะคะคุณธงค่ะครับผมค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องหลากหลายมากมายนะคะของห้องสมุดหลังใหม่ให้คุณได้พิจารณาเลือกฟังเอาตามอัธยาศัยแหละค่ะนอกเหนือจากเรื่องจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสซึ่งก็กำลังจะค่อยๆนับย้อนหลังนะนับถอยหลังครับใกล้จบละสำหรับเล่มนี้เขียนโดยมองซิเออร์เดอวีเซนะคะเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลเป็นผู้แปลแล้วก็สำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะแต่นอกเหนือจากเรื่องนี้เรามีอีกหลายเรื่องเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดให้เสนอสักเรื่องหนึ่งคุณจิตรินนึกถึงเรื่องอะไรคะในช่วง work from home แบบนี้ค่ะโอ้โหไหนๆเสนอแม็กเบธมาแล้วใช่ไหมครับพี่ค่ะกำลังคิดอยู่ว่าเออเรามีนิยายที่เป็นของทางยุโรปเรื่องไหนบ้างจริงๆจะเสนอโรบินฮูดแต่ว่าแหมมันเคยพูดไปแล้วรอบนึงนะพี่อันนั้นก็น่าอ่านน่าฟังนะครับโรบินฮูดเด็กๆก็น่าจะชอบก็เลยคิดว่าเอาเป็นเรื่องนี้ดีกว่าครับไฮดี้ครับผมอู้เรื่องนี้น่ารักมากๆนะคะครับเป็นวรรณกรรมเยาวชนครับผมเป็นวรรณกรรมแบบระดับตำนานอะคลาสสิกเลยขนาดผมคือไม่เคยอ่านครับแต่พ่อเคยเล่าให้ฟังน่ารักค่ะครับเรื่องนี้แนะนำเลยค่ะฟังแล้วมีความสุขไฮดี้ไฮดี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเรื่องฝรั่งมีเรื่องจีนเรื่องอินเดียเรื่องไทยเรื่องผีโอ้มีหลายแนวนะคะครับผมเลือกฟังกันได้อีกเยอะเลยค่ะผมแนะนำให้ฟังอีกเรื่องนึงก็ได้ครับก็อันนี้เป็นน่าจะเรียกว่าจีนก็ไม่เชิญครับเรียกว่าเป็นมองโกเลียไหมครับพี่เจงกิสข่านครับผมโอ้จอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ครับผมเจงกิสข่านนี่เป็นจอมคนจริงๆนะครับคือคนแบบนี้อย่าว่าแต่หนึ่งในล้านเลยอ่ะหนึ่งในหลายร้อยปีที่ผ่านมานี่ยังหายากเลยนะครับผมคนที่มาจากชนเผ่าเล็กๆเล็กแบบเล็กๆเลยครับเป็นชนเผ่าที่ดูป่าเถื่อนดูป่าเถื่อนดูแบบโหดๆครับแล้วก็ดูไม่ได้มีความเจริญทางวัตถุอะไรมากมายเมื่อเทียบกับทางฝรั่งครับแต่ปรากฏว่าเป็นคนที่สามารถที่จะบุกตะลุยโหแบบอีกนิดนึงก็ถึงไทยแล้วอะช่วงนั้นน่ะคือยังดีแกไปฝากทางไปทางฝากฝรั่งซะก่อนใช่ครับโรมเริมนี่โหกลัวกันหายหมดมีคนเคยบอกว่าถ้ามองโกไปที่ไหนก็เหมือนตะกั่วแตนลงอะครับไม่เหลืออะไรเลยทัวลงใช่แต่เป็นทัวลงที่โหดมากนะไม่ใช่ทัวลงในโซเชียลเหมือนอย่างสมัยนี้ครับ
เป็นชีวิตของนักรบนะคะแต่ว่าเป็นชีวิตของนักรบที่ในตัวของเจงกิสข่านเองเนี่ยมีความเป็นผู้บริหารเป็นคนใช้คนเป็นแล้วก็เป็นคนที่มีวินัยในตัวเองเป็นคนที่มีวิธีคิดแล้วก็มีคำพูดอะไรดีๆหลายอย่างมากคือไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นนักฆ่าหรือว่าเอาแต่โหดเอาแต่ยึดไม่ใช่ครับเป็นคนเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่มีการควบคุมตัวเองดีมากจำได้เรานะคำพูดหนึ่งของเจงกิสข่านก็คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วเนี่ยเราจะลำบากเราจะทำอะไรไม่ได้ครับคือจะเป็นคนที่เข้มงวดกับตัวเองต้องเป็นคนที่ใจถึงใจเด็ดแล้วก็เป็นคนที่บังคับใจตัวเองได้ดีอะไม่งั้นทำงานใหญ่แบบนี้ไม่ได้งานมันใหญ่มากขนาดเกือบจะยึดทั้งโลกได้เลยนะครับพี่แล้วมันเป็นงานที่ต้องใช้ใจมากๆครับแต่สุดท้ายแล้วนะคะเจงกิสข่านก็ตายมันก็เป็นอุทาหรณ์เนาะยิ่งใหญ่ขนาดไหนบุกตะลุยไปได้มากมายขนาดไหนแต่สุดท้ายก็ตายครับแล้วพอตายแล้วมองโกก็เหลือเพียงแค่ก็อาณาจักรเล็กๆกับจี๊ดเดียวนิดเดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับผมแนะนำค่ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะเอาละกลับมาที่เรื่องจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวกำลังจะลงเรือแล้วค่ะกลับมากรุงศรีอยุธยาหรือว่ากลับมาเมืองไทยในยุคนั้นนะคะในปี 2230ค่ะ2230ก็334ปีที่ผ่านมานะคะประมาณนั้นถ้าเช่นนั้นไปฟังกันเลยค่ะครั้นได้เวลาฝ่ายราชทูตสยามและราชทูตฝรั่งเศสซึ่งจะโดยสารมาเมืองไทยด้วยกันพร้อมทั้งบาทหลวงและนายร้อยในกองและพลทหารที่พระเจ้ากรุงสยามทรงขอเพื่อป้องกันบ้านเมืองของพระองค์ต่างก็มารวมกันที่เมืองแบรสแต่การที่จะรวบรวมคนเป็นอันมากและเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ทั้งเรือสำหรับบรรทุกมาหนทางไกลให้พรักพร้อมชะนี้มิใช่การเล็กน้อยเลยต้องกินเวลาเตรียมคอยอยู่ที่เมืองท่านั้นอีกนานวันกว่าจะเคลื่อนเรือออกจากท่าได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ ก็จะแสดงให้เห็นว่าการที่จะออกเดินทางการเตรียมการการเตรียมเรือการจัดกระบวนโหเรื่องใหญ่ทีเดียวมีคำอธิบายว่ากระบวนเรือที่จัดกันนี้เป็นชนิดเรือรบขนาดใหญ่6ลำมีท่านนายพลเรือเดอโวดริกูเป็นผู้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพควบคุมบังคับการเรือสิทธิ์ขาดทั่วไปทั้ง6ลำคือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนคนนี้เพราะใช้คำว่าควบคุมบังคับการเรือสิทธิ์ขาดทั่วไปทั้ง6ลำแต่ตัวท่านเองลงประจำอยู่ในเรือที่ชื่อว่าเลอคายาตพร้อมด้วยคณะราชทูตานุทูตสยามทั้งชุดเลยแล้วก็ท่านสังฆราชเดอริยอนหรือว่าบาทหลวงเดอริยอนบาทหลวงเดอบาสบาทหลวงเดอเลบรังบาทหลวงคอมเมียแล้วก็บาทหลวงตาชาร์ดซึ่งเป็นล่ามแล้วก็เคยไปมากับราชทูตแล้วก็เป็นผู้ที่ได้จดรายงานการโดยสารจากฝรั่งเศสถึงเมืองไทยส่วนคนอื่นนอกจากนี้ต่างก็แบ่งแยกย้ายกันลงตามลำดับครั้นจัดการเสร็จสรรพเรียบร้อยรุ่งขึ้นวันเสาร์ที่1เดือนมีนาคมประมาณ8นาฬิกาตอนเช้าปีคริสต์ศักราช1687ซึ่งตรงกับ2230ก็ได้ชักใบแล้วก็ออกเดินทางในระหว่างเดินทางเหตุการณ์ในระยะทางกลางทะเลแอตแลนติกก็ได้เป็นไปตามธรรมเนียมเรือใบครั้งโบราณบางวันได้ลมดีบ้างบางวันขาดลมบ้าง
เดินช้าเร็วไม่เสมอกันดังนี้ตลอดถึง2เดือนเศษจึงได้เกิดคำโจษจันกันไปมาในเรือระหว่างพวกบาทหลวงด้วยกันว่าไม่ช้าจะมีสุริยคราสปรากฏอย่างเต็มก็คือสุริยุปราคาแบบเต็มดวงขณะที่เรือมาถึงแถวๆเกาะคาร์ฟแวร์เกาะคีเนแล้วก็ก่อนหน้านั้นมองเซียร์คาซินีเจ้ากรมว่าที่พระโหราธิบดีอันนี้เป็นการเทียบตำแหน่งแบบไทยๆแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของไม่ใช่โหราศาสตร์ดาราศาสตร์นะคะมองเซียคาซินีเนี่ยก็เคยทำนายบอกว่าจะมีแน่แล้วคำโจทย์นั้นก็เงียบหายไปไม่มีใครสนใจต่อไปเพราะเข้าใจไปตามกันว่าถึงจะมีจริงก็น่าจะมิได้เห็นเสียแล้วข้าที่เรือคงจะแล่นเลยเขตที่พอจะแลเห็นได้ส่วนราชทูตสยามเล่าพอได้ยินแว่วๆว่าไม่ช้าจะมีสุริยคราสต่างก็ผูกใจอยากจะรู้ให้แน่ว่าจะมีจริงหรือไม่จริงและถ้ามีแล้วคนในเรือจะสามารถเห็นด้วยได้หรือไม่ถึงจะบอกกับท่านเท่าไหร่ว่ากลัวจะไม่ได้แลเห็นเสียแล้วท่านก็ยังไม่สงบรบเร้าแต่จะให้รู้เหตุผลทั้งปวงว่าถ้ามีจริงเหตุใดจึงจะมิได้เห็นย่อหน้านี้นี่ทำให้ได้เห็นภาพทีเดียวว่าในส่วนของราชทูตสยามนั้นมีความต้องการที่จะชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อทางฝรั่งเศสบอกว่าแหมสงสัยจะไม่ได้เห็นซะละมั้งแต่ทางราชทูตสยามก็บอกว่าถ้าไม่ได้เห็นทำไมถึงไม่ได้เห็นเล่าในเมื่อถ้าจะมีจริงแล้วทำไมถึงจะไม่ได้เห็นบาทหลวงคอเมียพอเห็นราชทูตผูกใจอยู่กับเรื่องสุริยคราสก็บอกว่าเดี๋ยวจะคิดคำนวณดูให้แล้วบาทหลวงก็นั่งคิดตำราดูทั้งคืนทั้งวันใช้เวลาหลายวันจนรู้แน่ว่าวันที่จะเกิดสุริยุปราคาหรือว่าสุริยคราสนั้นเรือจะแล่นประมาณไปถึงไหนและอาจเห็นปรากฏการณ์นั้นถนัดได้สักแค่ไหนครั้นคิดเสร็จสับเรียบร้อยบาทหลวงก็เขียนแผนที่มีทั้งโลกพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวเพื่อแสดงให้โกษาปานราชทูตได้เข้าใจในเรื่องสุริยคราสว่าเป็นไปอย่างไรเพราะว่าดูเหมือนโกษาปานยังหลงถือตำราเก่าที่ว่าสุริยคราสก็คือราหูกินเดือนคือเหมือนกับยังอยู่กับความเชื่อในสมัยโบราณว่าราหูมากินดวงจันทร์ทางฝรั่งก็เลยเตรียมที่จะอธิบายด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พอราชทูตโกษาปานเห็นแผนที่และได้ฟังคำอธิบายของบาทหลวงคอเมียพออธิบายได้เข้าใจดีก็ดีใจที่จะได้แลเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวเพราะว่าเหมือนกับเป็นบุคลิกของท่านที่ต้องการจะดูอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวกับโลกอยู่เสมอแต่นั้นมาโกษาปานก็ต้องแปลกใจในความสามารถของบาทหลวงท่านนี้ที่สามารถจะคิดคำนวณคาดการสุริยคราสได้อย่างแม่นยำถึงเพียงนี้แต่ที่จริงในใจท่านยังสงสัยอยู่ว่าจะแน่หรือไม่แน่อย่างที่บาทหลวงทำนายไว้เพราะแผนที่ของบาทหลวงถึงกับกำหนดว่าวันนั้นเท่านั้นโมงเท่านี้นาทีเรือจะอยู่ที่ตรงนี้ตรงนั้นโลกกับพระอาทิตย์และดวงจันทร์ก็จะคาบเกี่ยวปิดบังกันอย่างนี้อย่างนั้นคือกล่าวละเอียดราวกับตาเห็นทำนายแม่นเราก็ไปปรึกษาพระอาทิตย์มาก่อน
ชอบสำนวนนี้จริงๆทำนายแม่นเราก็ไปปรึกษาพระอาทิตย์มาก่อนคือคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็คงจะตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับการที่จะมีใครสักคนหนึ่งสามารถที่จะคำนวณสุริยุปราคาหรือว่าจันทรุปราคาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติได้แต่จะว่าไปก็น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอยู่จริงๆนะคะเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้น300กว่าปีที่ผ่านมากับการที่จะมีใครสามารถคำนวณได้ก็ถือได้ว่าเก่งมากๆน่าทึ่งเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้เหมือนกับยุคนี้สมัยนี้นะคะครั้นถึงวันที่11เดือนพฤษภาคมปี1687ซึ่งเป็นวันทำนายว่าจะมีสุริยคราสนั่นหมายถึงว่าอยู่ในเรือเนี่ยมาเกือบ2เดือนครึ่งนะคะเพราะว่าขึ้นเรือคือลงเรือมาวันที่1มีนาคมอันนี้วันที่11เดือนพฤษภาคมขณะนั้นเรือราชทูตแล่นมาถึงดีกรีที่23ใต้เส้นศูนย์กลางของโลกตรงกับดีกรีที่3ไปทางตะวันตกอันนี้ดิฉันขออ่านไปตามนี้นะคะถัดจากเส้นเมอริเดียนของกรุงปารีสซึ่งผ่านเกาะหนึ่งในแถบนั้นเรียกชื่อเกาะเหล็กมูลนาทีแห่งสุริยคราสนั้นเริ่มจับปรากฏฉายานิมิตคือสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆแหว่งไปทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่เวลาเช้า 8:48 นและเป็นสัพพคราสจับเต็มมิดดวงตรงกับ 10:00 นและดวงอาทิตย์เป็นโมกขบริสุทธิ์ปรากฏเห็นเต็มดวงใหม่เป็นเวลา 11:00 ตรงแปลไทยเป็นไทยก็คือคราสเริ่มจับตอนประมาณ 8:48 แล้วก็จับเต็มดวง 10:00 หลังจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยออกมาและดวงอาทิตย์กลับมาเห็นเต็มดวงใหม่อีกครั้งตอน 11:00 ค่ะก็คือปรากฏการณ์นี้เริ่มตั้งแต่ 8:48 แล้วก็สิ้นสุด11:00 ตรงด้วยนะคะเขาบันทึกเอาไว้แบบนี้เลยในส่วนของโกสาปานค่ะขึ้นไปคอยดูอยู่บนดาดฟ้าเรือกำปั่นตั้งแต่เช้ามืดเลยตื่นเต้นมากรอตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็เมื่อเห็นว่าเกิดสุริยุปราคาหรือว่าสุริยคราสจริงแล้วก็เป็นดังที่บาทหลวงได้ทำนายเอาไว้โกสาปานก็ชมเชยสติปัญญาของบาทหลวงว่าเก่งมากบอกว่ากระบวนเลขผานาทีแล้วไม่มีใครเหมือนท่านเป็นปราชญ์แท้ก็ต้องบอกว่าเก่งจริงๆนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ